วันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับหรือนาชาติฟิชชิ่งครับผมวันนี้มาสู่ที่ EP ที่228แล้วครับผม นี่มาเทสหมายใหม่นะครับผมยังไม่บอกพิกัดนะครับผมเทสดูก่อนว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมนี้วันนี้มากับนะหลายๆท่านครับผมยังไม่เปิดเผยครับผมเดี๋ยวทำให้เซอร์ไพรส์ครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมวันนี้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าหรือว่าใจแห้วนะครับผมวันนี้ลงไป2ระยะนะครับ45กับ54ครับส่วนท่านอื่นก็ลงตามสไตล์นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมไปติดตามรับชมครับหนักดีดีดีแต่ไม่ทนเมื่อวันปลายหลุดไปแล้วอ่ะคัน45ผมปลายหลุดไปแล้วปลายอะไรปลายเหมือนหักปลายหน่อยๆเงี้ยคือดึงตรงๆเนี่ยมันติดตะข่ายไงต้องพันกันมันก็มีทางเดียวถ้าติดอะไรมันก็ต้องดึงตรงถูกไหมถูกจริงๆได้มันน่าจะหลุดหรือสายขาดนะปลายไหมหลุดปลายไหมไม่ได้หลุดก็คือหักปลายเลยปลายไหมหน่อยนึงต้องจะหักง่ายขนาดเออเสียดายไม่เคยใช้คันไหนไม่เคยหลุดนะปลายไหมหลุดยังพอว่าเออยังรับได้เพราะเรายังไม่ได้วัดซื้อปลายของเฮนที่มาเกือบ7คันแล้วไม่มีคันไหนทนเลยซื้อนี่ดิวัดขนาดก้นแล้วไปหาสั่งปลายตันใน Lazada น่ะใช่มั้ยวัดปลายก้นวัดก้นนี่ก้นอย่างเดียวเหรอใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีบอกเหรอปลายใช่ใน Lazada มีบอกขนาด 1.2 1.0 ขนาดเท่าไหร่น่าจะถูกกว่าเนาะนี่ 3-400 ถูกกว่าถ้าเรารู้ขนาดมันแล้วอ่ะเราก็ก็คือไม่จําเป็นต้องยี่ห้อเนาะอะไรก็ได้เนาะถึงว่าเราน้าจะสั่งเจ้านี้น้าก็วัดไปได้หลายคันเอาปลายตันนะคันนี้ 1.2 คันนั้น 1.0 โอเคทีนี้พอเราได้ปั๊บใช่ไหมเราก็มาคํานวณเลยทีนี้เราก็สั่งเจ้าเดียว 1.2 1.0 จะได้มันจะได้ค่าส่งทีเดียวถูกจบซื้อไว้หลายคันผมก็สั่งมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมเล่นคันไม่ค่อยหักเท่าไหร่ถ้าผมไม่งัดสุ่ม4สุ่ม5เหมือนไอ้นกแก้วนกแก้วนี่บอบบางจริงๆพวกงัดพวกอะไรไม่ค่อยพังหรอกพวกผมไม่โดนสวายบ้าง5 6รูอ่ะนกแก้วหลังจากนั้นมาวัดปนินหักเลยครับผมช่วงบ่ายมาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้ตัวกลับบ้านหรือเปล่านะครับผมช่วงเช้าเงียบๆนะครับอาการไม่ค่อยออกครับมองไม่ออกเลยครับกินเบามากครับน่าจะมีตัวอยู่ครับเหมือนกินระแวงมากเลยครับแล้วก็น้ำมันก็เป็นค่อนข้างเป็นคลื่นครับมันเลยมองไม่ค่อยออกครับตอนนี้เปลี่ยนจาก54มาเป็น27นะครับมีลุ้นแทบทุกครั้งนะครับแต่เป็นน่าจะเป็นปลาไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมนี่ของจริงนี่ของจริงนี่ของจริงเฮ้ยโดนโดนแล้วไปผมไม่ได้ใส่เซฟเฮ้ยหมอมานะสลามมาทุกคนตัดเลยมาทางนี้ดิมาทางนี้ดิมาทางนี้เอาเร็วเร็วมากูเสียทุนแล้วมางัดมางัดมาเฮ้ยเอาจนได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดท้ายได้คลิปโอ้โหสายสวยอยู่นะโอ้โหเอาชิปเปอร์ไหมเอาชิปเปอร์ว่าชิปเปอร์ถ่ายโอ้โหเอาจนได้ทั้งมึงเนาะแตกเลยไม่ถึงโลไม่ถึง2ขีดฮะโอ้จนได้ว่ะกินยากหน่อยว่ะเอาเทียบกับมือให้ดูหน่อยเอ้ยโอ้ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเอามือฝ่ามือออกข้างๆดิเออไม่เห็นหน้าเออเละโอ้มาแล้วครับผมโอ้โหในที่สุดก็แตกแล้วนะครับผมชักได้ลงได้แล้วเสียทุนแล้วกู
แสดงว่าไซส์สวยจริงแสดงว่าปลารุ่นพวกนี้น่ะจะกินเบามากสวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งทะเลนกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับในปีที่228ครับวันนี้เป็นหมายลับนะครับผมบอกไม่ได้ครับเพราะปลาไม่กินครับผม oh, no. วันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับผมใน EP ต่อๆไปช่วงนี้ปลายังไม่ข้าวครับผมตกวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมยังไม่ทันได้อ่อยอะไรเลยนะครับพอจู่ๆก็มาตกเลยครับผมโอ้หมายนี้ปลาค่อนข้างรกนะครับค่อนข้างลึกลับนิดนึงครับถ้าใครไม่รู้จักคงมาไม่ถูกครับผมวันนี้ก็มากับนานานะครับผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะตอนนี้นะครับผมเพราะปลาไม่กินนะครับ เดี๋ยว EP หน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมนะครับผมแถวๆนี้นะครับผมไม่ไปไหนไกลนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับกับช่องชาติฟิชชิ่งทะเลเท่ากับปลาหน้าดินใหม่ทั้งชาติ EP ที่228ครับผมอย่างน้อยๆก็ยังไม่แห้วครับยังได้นิน 4-5 นิ้วไปตัวนึงครับถือว่าไม่แห้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ